จากกรณีที่มีตัวแทนของเด็กนักเรียน23โรงเรียนทั่วทั้งประเทศนะครับนัดกันแต่งชุดไพรเวทไปโรงเรียนในวันนี้นะครับเท่าที่ทีมข่าวของเราสแกนดูเนี่ยนะครับพบว่าโรงเรียนทั้ง23โรงนะครับมีเข้าร่วมการจัดกิจกรรมครั้งนี้ไม่ครบทั้งหมดนะครับบางโรงเรียนก็ไม่พบว่ามีเด็กนักเรียนเนี่ยแต่งกายชุดไพรเวทไปแต่ประการใดนะครับ ในขณะที่อีกหลายโรงนะครับก็มีเด็กจำนวนหนึ่งนะครับที่ตัดสินใจใส่ชุดปลายเวทไปโรงเรียนนะครับแต่ถ้าเทียบกับเด็กที่แต่งกายในชุดเครื่องแบบนักเรียนนั้นก็ยังต้องถือว่าห่างกันอยู่เยอะนะครับสำหรับปริมาณทีนี้เรามาดูว่าในแต่ละโรงเรียนนั้นมีวิธีการจัดการกันอย่างไรถ้าดูเอากฎของกระทรวงศึกษาธิการนะครับ กระทรวการกาบอกว่าถ้าไม่แต่งชุดนักเรียนหรือว่าเครื่องแบบนักเรียนถือว่าผิดอยู่แล้วนะครับเพียงแต่โทษนั้นจะเป็นเรื่องของการพูดคุยหรือว่าเรียกพ่อแม่ผู้ปกครองมาทําความเข้าใจเพราะนั้นในวันนี้เนี่ยในแต่ละโรงเรียนจึงขึ้นอยู่กับกลุ่นของโรงเรียนนะครับว่าจะจัดการกับปัญหาและความคิดของเด็กเนี่ยอย่างไรกันบ้างนะครับบางโรงเรียนมีเด็กแต่งชุดปไปรเวทไปเขายังไม่ทําอะไรนะครับ ให้เด็กนั้นสามารถเข้าร่วมแถวเคารพธงชาติและขึ้นห้องเรียนได้ตามปกติบางโรงเนี่ยนะครับก็ชวนเด็กทั้งหมดเนี่ยที่แต่งชุดประเวทมาพูดคุยพูดคุยแบบเป็นกันเองสอบถามที่มาที่ไปแต่บางโรงเรียนมีนักเรียนแอบถ่ายคลิปถึงขนาดบอกให้กลับบ้านไปเลยนะครับไม่ให้เรียนนะจะใช้คําว่าไล่กลับก็ได้เพราะว่าคําพูดคาจาเนี่ยบอกว่าให้กลับไปเลย จนทาให้พ่อแม่ผู้ปกครองนั้นไม่พอใจนะครับและถึงขนาดจะไปแจ้งความดําเนินคดีกันเลยทีเดียวในขณะที่กลุ่มเด็กเลวเขาก็ประกาศทําเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อจะประจานครูคนไหนก็ตามแต่ที่มีพฤติกรรมในการไล่ให้เด็กชุดปลายเวศเนี่ยไม่ต้องเรียนหนังสือแล้วก็กลับบ้านส่วนกระแสวิพากษ์วิจารณ์มีเยอะครับผมยกมาสักประมาณ3คนละกันให้คุณผู้ชมไปเห็นเอาดรอานนท์นนจากดีด้าก่อนคนนี้กําลังดัง ดรอนทนบอกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นก็แก้ผ้าไปเถิดลูกโอ้โหคําพูดนี้มันจริงๆมันแรงนะฮะแก้ผ้าไปเถิดลูกดรอานทนก็เพิ่งโด่งดังมาจากกรณีที่ไปดีเบตกับลุงปนัสยาแต่คําว่าแก้ผ้าไปเถิดลูกเนี่ยดรอานทนก็อธิบายต่อว่าเข้าใจในความคิดความรู้สึกของเด็กในวัยนี้ที่อาจจะมีความรู้สึกอยากแหกกฎอยากจะปลดแอกบ้าง เพราะฉะนั้นดอ,อรอาโนนก็บอกว่าตนเองก็เคยผ่านอารมณ์แบบนี้มาก่อนแต่เมื่อแหกกฎเมื่อปลดแอกในส่วนนี้ไปแล้วก็ขอให้ได้ไปตั้งใจเรียนมีระเบียบวินัยเพื่อสอบเข้ามาหาวิทยาลัยแล้วก็มีหน้าที่การงานพร้อมกับปิดท้ายว่าด้วยรักและห่วงใยจริงๆถึงออกมาพูดแบบนี้แต่จริงๆการเขียนแคปชั่นขึ้นมาว่าแก้ผ้าไปเถิดลูกเนี่ยฟังดูมันก็ค่อนข้างแรงนะครับแล้วมันจะสร้างความคิดที่เป็นปฏิปักษต่อ เด็กที่จะมีต่อความพิดเห็นของดรอานนท์หรือไม่ก็ต้องพิจารณากันดูส่วนอีกคนหนึ่งก็เป็นครูใหญ่อัตพลบัวพัดนะครับเขามีความใกล้ชิดกับเด็กเพราะว่าเคยทําอาชีพครูมาก่อนนะครับก็ไปเฝ้าสังเกตอยู่ที่ขอนแก่นขอนแก่นวันนี้เนี่ยต้องใช้คําว่าน่าจะมีเด็กที่แต่งชุดปลายเวทไปโรงเรียนเนี่ยมากที่สุดนะมากที่สุดและที่ขอนแก่นครูก็ใช้วิธีการพูดคุยแล้วก็ทําความเข้าใจก่อนที่ครูใหญ่อัตพลจะเสนอแบบนี้ว่า รัฐหรือว่าผู้ใหญ่หรือว่าครูเนี่ยอย่าไปคิดแทนเด็กควรเปิดพื้นที่ให้เขาลองพิสูจน์นะครูใหญ่อัตพลบอกว่าให้ลองพิสูจน์หลังจากนี้ลองดูได้ไหมลองดูสักประมาณสัปดาห์ละหนึ่งวันนะครับเพื่อให้ลองคิดลองทําลองทําด้วยกันว่ามันจะเกิดเรื่องที่ดีหรือไม่ดีประการใดแล้วค่อยมาประมวลผลเพราะว่าเด็กสมัยนี้เนี่ยเขาไม่ชอบอะไรที่มาสั่งเขาโดยที่ไม่มีเหตุผล เพราะเขาก็มีเหตุผลในวัยของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะทําให้เด็กยอมรับควรที่จะให้เรียนรู้สัปดาห์ละหนึ่งครั้งแล้วก็มาตกผลึกกันดูว่าไอ้ที่ทําไปนั้นเนี่ยมันดีหรือว่ามันเสียมันจะเกิดปัญหาตามมาหรือเปล่ามันจะยิ่งเพิ่มความเหลื่อมล้ําในสังคมตามที่หลายๆคนวิพากษ์วิจารรือไม่เพราะอย่างน้อยเด็กก็ได้คิดแล้วได้ลองทําแล้วก็ได้พิสูจน์นี่เป็นหลักการทางวิทยาศาสตร์นะฮะวิธีคิดของ ครูใหญ่อัธพลบัวพัดส,ส่วนอีกคนหนึ่งนะครับก็คือคุณนัทพลที่สุศวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการบอกว่ายังไงเสียการไม่แต่งเครื่องแบบไปโรงเรียนก็ถือว่ามีความผิดแต่ความผิดนั้นก็ไม่ได้ดุรุนแรงอะไรอย่างที่ผมอธิบายไปเมืม่อสักครู่ว่าเป็นกฎของกระทรวงศึกษาธิการนะครับนั่นก็คือการพูดคุยทําความเข้าใจหรือไม่ก็เรียกพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยนะครับมาทําการพูดคุยแล้วก็หาทางออกร่วมกันเพราะนั้นเนี่ยไม่โทษเด็ก คุณรัตนพลบอกว่าไม่โทษเด็กแต่ใช้คําว่าโทษแกนนําที่อยู่เบื้องหลังและก็ไม่ได้เอ่ยชื่อนะฮะแกนนําที่อยู่เบื้องหลังที่เป็นคนคิดคนทําเรื่องอะไรแบบนี้ขึ้นมานะครับโดยบอกว่าแกนนําคนนี้เป็นคนใจร้ายแหมใชภาษานี้เลยนะฮะเป็นคนใจร้ายเป็นคนใจร้ายแล้วก็บอกว่าเป็นการใจร้ายที่ยุให้เด็กเนี่ยเออคุณรัตนพลใช่นนี้ยุให้เด็กเนี่ยมาชนกับ สถานศึกษายุให้เด็กมามีปัญหามีทัศนคติที่ไม่ถูกต้องกับสถาบันการศึกษาแล้วคุณผู้ชมละครับมีความคิดเห็นต่อเรื่องนี้อย่างไรนะครับนี่ก็เป็นความคิดเห็นและสถานการณ์ล่าสุดนะครับที่ประมวลผลมาให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบนะครับ